ถ้าเพื่อนๆต้องการจะส่งข้อมูลจากบอร์ด Arduino ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วนำข้อมูลกลับมาแสดงผลบนเบราว์เซอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟเหมือนด้านหลังนี้เพื่อนจะทำได้ไหมในคลิปนี้เราจะปูพื้นฐานให้เพื่อนๆตั้งแต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงทำงานได้จริงตามมาดูครับสวัสดีเพื่อนๆชาว DIY ทุกคนคลิปนี้เราจะมานำเสนอวิธีการนำข้อมูลจากบอร์ด Arduino ส่งขึ้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลไว้ที่นั่นแล้วนำข้อมูลมาแสดงผลอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างในบอร์ดนี้ตัวอุลตราโซนิกจะวัดระดับน้ำแล้วทำการส่งข้อมูลยังเซิร์ฟเวอร์ในขณะเดียวกัน End User เนี่ยก็สามารถดูข้อมูลนั้นบนเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือว่าบนเครื่อง PC โดยที่ตัวข้อมูลจะมีการอินเทอร์แอคทีฟกับตัวเซิร์ฟเวอร์จะเห็นว่าข้อมูลนี้นาฬิกาจะเปลี่ยนไปข้อมูลระดับน้ำตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนไปตอนนี้เราให้ไอ้ตัวนี้เป็นระดับน้ำก็แล้วกันนะที่จะเปลี่ยนขึ้นไปผมเอามากั้นไว้ตรงนี้2เมตร4เซนก็จะกลายเป็น37เซนอีกสักพักนึงมันก็จะส่งข้อมูลไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะนำข้อมูลมาแสดงผลเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟหมายถึงว่าจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนของที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ทำการรีเฟรชทั้งหน้าจออันนี้คือโจทย์ของเราข้อนี้เดี๋ยวนะเราขยับขึ้นมาตัวบอร์ด Arduino ทำการส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ในขณะเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็จะไปทำการอินเทอร์แอคทีฟนำข้อมูลมาแสดงผลครับผมขยับขึ้นมาอีกนิดนึง49เซนนะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวดูมาดูตรงนี้ถ้าไม่เห็นนะครับผมตรงนี้นะครับข้อมูลเป็น50เซนนะครับ4วินาทีข้อมูลบนตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยนเป็น50เซนด้วยเหมือนกันครับผมตัวนี้เราเขียนโปรแกรมไว้ให้มันอ่านข้อมูลทุก4วินาทีนะครับแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ในขณะเดียวกันตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้เป็นส่วนของยูเซอร์ที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้ในลักษณะทำโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟนะคำว่าอินเทอร์แอคทีฟคือหมายถึงตรงนี้เพื่อนมาดูตรงช่องนี้นะเวลามันจะเปลี่ยนไปทุก4วินาทีตามที่ข้อมูลที่ส่งไปให้ในขณะเดียวกันข้อมูลระดับน้ำตัวนี้นะครับ204เซนเนี่ยก็เปลี่ยนไปถ้าทุกครั้งที่เราส่งข้อมูลไปดูตรงนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลที่ตัวบอร์ดเหลือ32เซนแล้วครับผมสัก4วินาทีถึง8วินาทีขึ้นอยู่กับดีเลย์ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลจริงโดยที่หน้าจอไม่ได้มีการรีเฟรชนี่คือโจทย์ของเราที่เราจะต้องทำกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างเรายังอ้างอิงถึงการทำงานของ EP แรกๆที่เรามีการนำเอาซีรีส์พอร์ตเขียนโปรแกรมและเรามีการนำเอา RS485 มาตอนนี้เราสมมุติว่าเจ้าตัวที่วัดระดับน้ำด้วยอุลตราโซนิกเนี่ยอยู่ไกลจากบอร์ดNode MCU ตัวนี้คือเราจะใช้ปอร์ต Node MCU ตัวนี้ในการส่งข้อมูลแบบ Wi-Fi เข้าไปยังตัวเราเตอร์แล้วก็ส่งผ่านข้อมูลตัวนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงที่เราเรียกว่าอินเทอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคราวนี้ประเด็นก็คือเราจะใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลระดับน้ำด้วยการที่ยิงอุลตราโซนิกลงไปอันนี้เรากลับทางนะเรายิงขึ้นไปบนเพดานเพื่อวัดระยะ2เมตร10เซนตรงนี้คือระยะจากเจ้าตัวอุลตราโซนิกตัวนี้ไปจนถึงเพดานถ้าการวัดจริงๆวัดน้ำจริงเราก็ต้องกลับอุลตราโซนิกลงยิงลงไปในน้ำแล้วเขียนโปรแกรมนิดหน่อยนะครับเมื่ออุลตราโซนิกอ่านได้อ่านระดับน้ำได้ก็จะส่งข้อมูลผ่าน IS 45ซึ่งสมมติว่าตอนนี้ระยะทางจากที่เราจะวัดระดับน้ำมายังตัวส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยห่างกันสัก300เมตรก็แล้วกันนะครับผมเราก็ต้องเดินสายคู่ตีเกลียวตรงนี้ผ่าน RS485 บอร์ดตรงนี้เข้ามายังบอร์ด Node MCU นะฮะ Node MCU เมื่อได้ข้อมูลที่ส่งมาทางซีรีส์พอร์ตก็จะทำการส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ XML ตัวนั้นเราเรียกว่า AJAX Asynchronous JavaScript XML XML เป็นไฟล์AJAX ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแต่ AJAX เป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการที่ทางด้านเซิร์ฟเวอร์จะเขียนโปรแกรมด้วย PHP เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์ส่วนทางด้านไคลเอนต์หรือทางด้านยูเซอร์เนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript บวกกับ HTML ประสานงานกันระหว่าง
ตัวเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่อง PC ของเรากับข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ในเบื้องต้นที่เราจะแนะนำเพื่อนๆให้เขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะแนะนำเพียงแค่ส่วนที่เป็นส่งข้อมูลเป็นเทคง่ายๆไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเก็บข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ในส่วนที่ทำ Ajax น่าจะเป็นอีกสัก EP หรือว่าอาจจะไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าอาจจะออกมานอกขอบเขตที่เราตั้งใจว่าเราจะนำเสนอการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino ก็จะให้หลักการเป็นโปรแกรมตัวเดโมที่จะเอาซอร์สโค้ดลงไว้ที่ข้างใต้คลิปของเรานี้บน YouTube นะครับผมเพื่อนสามารถจะเอาซอร์สโค้ดไปใช้งานได้ในเบื้องต้นต่อไปเรามาดูโปรแกรมของเราเลยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขอว่าเวลาเซตอัพใหม่เราจะตัดไอ้เจ้าอุลตร้าออกแล้วก็จะเหลือแค่ส่วนของโนด MCU โอเคตามไปดูครับก่อนที่จะไปอธิบายตัวโปรแกรมเรามาดูการทำงานของโปรแกรมก่อนว่าโปรแกรมเดโมที่เราจะให้เพื่อนๆอยู่ใต้คลิปนี้มันทำงานยังไงก่อนเพื่อจะmake sense ก่อนนะคราวนี้เรามาดูว่าตัวโปรแกรมที่ได้ตรงนี้เราจะทำการส่งข้อมูล4567เป็นตัวเลขนะ4567ไปยังเซิร์ฟเวอร์กด enter ลงไปข้อมูลที่เห็นตรงนี้คือข้อมูลที่มันรีพายกลับมาจากไอโจเจ้าตัวเบราว์เซอร์ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบราว์เซอร์ต่างๆนะว่าโปรแกรมเป็นเวอร์ชันไหนอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจมาสนใจว่าในส่วนที่เราเขียนกลับมาคือตรงโอเค ESP 002 ESP 002นี่คือตัว ID ของโปรแกรมของเราก็คือเราอาจจะมีตัวส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมากกว่า1 ID คือมากกว่า1โนดที่เราทำขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคือมันจะเขียนไฟล์ลงไปที่ไฟล์ที่ชื่อตาม ID ด้วยก็คือ esp002.txt อันนี้ผมให้เป็น .txt ไปก่อนนะก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายผมเอาตัวเว็บเบราว์เซอร์ไปดูที่ตัวไฟล์ตรงนี้เห็นว่าที่เราส่งไปเนี่ย4567เนี่ยมันยังไม่มาคือจริงๆอ่ะไฟล์ตัวนี้ที่เรามาจากตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่า HTML เนี่ยเวลามันโหลดมาเนี่ยมันโหลดมาครั้งเดียวหลังจากโหลดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเซิร์ฟเวอร์อีกก็คือโหลดแล้วก็มาอยู่กับเครื่องเราเราก็จะเห็นอยู่แค่นี้ข้อมูลที่ใหม่มันก็จะที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆนึกภาพไปออกนะนี่คือเบราว์เซอร์ซีกเราคือซีกไคลเอนต์ข้อมูลเราส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นที่ซีกเราเราจะเห็นที่ซีกเราก็เมื่อเราไปเอาข้อมูลมาใหม่นะอันนี้เข้าใจตรงกันจะไปเอาข้อมูลมาใหม่ได้ก็คือว่าทำการโหลดใหม่หรือทำการผมโหลดใหม่เลยก็ได้ www.idflow.com/node mcu / esp002.txt p002. ชื่อตัวเล็กตัวใหญ่ต้องตรงเหมือนกันหมดนะกด enter ลงไปเพื่อนๆจะเห็นแล้วตรงนี้เวลา 16:24 นอันนี้เราอัดข้ามวันมาเลยนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าค่าใหม่เข้ามาแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันนึงคือว่าถ้าเราส่งใหม่อีกอันนึงนะการที่จะส่งข้อมูลผ่านไอ้ตัวลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์แบบเนี้ยลักษณะของ HTTP นะไม่สามารถจะข้อมูลไม่สามารถจะเว้นวรรคได้จะเว้นวรรคได้ต้องใส่เปอร์เซ็นต์20มันคือคาแรคเตอร์ของสเปซบาร์นั่นเองนะอันนี้เปอร์เซ็นต์20นี่คือเลขฐาน16โอเคบ่อยก็แล้วกันนะเราส่งแบบนี้เราจะได้เป็นวรรคโอเคส่งไปร้อยข้อมูลกลับมาแล้วรีเฟรชดูนี่ครับเดอะบอยมีการเว้นวรรคเรียบร้อยแล้วคือมันจะแปลความหมายเปอร์เซ็นต์20เป็นสเปซบาร์นะครับผมคือถ้าไม่ใส่ไอ้นี่ลงไปส่งไปนี่ข้อมูลตรงนี้เออร์เลอร์เลยนะจะเบราว์ไอ้ตรงนี้แฮงไปเลยนะก็คืออันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เราต้องเข้าใจเรื่องนี้บางเรื่องก็คือให้เข้าใจไว้ก่อนว่าส่งข้อมูลไปโดยที่ส่งข้อมูลไปโดยที่ไม่มีเว้นบล็อกเนี่ยอะไรก็ได้ตัวอักขระเนี่ยนะครับส่งไปอะไรก็ได้นะฮะนี่มันก็ตอบกลับมาโอเคแล้วก็กลับไปรีเฟรชดูบรรทัดนี้ก็มาละอันนี้ก็เอาใหม่0001 234 56 78 90 enter ไปนี่ก็กลับละอันนี้คือลักษณะการทำงานแบบที่1ก็คือว่าเราจะให้เขียนตัว data เนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะต่อเนื่องไปเรื่อยกับอีกแบบนึงคือเขียนแล้วเนี่ยบรรทัดเนี้ยจะได้บรรทัดเดียวเสมอคือบรรทัดสุดท้ายคือจะเก็บเรคคอร์ดสุดท้ายไว้เสมอ
แต่ว่าในขณะที่เราทำการสาธิตเราจะให้มันการเก็บต่อเนื่องเพื่อเห็นความแตกความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างนะครับผมโอเคนี่เรากลับไปดูการทำงานของตัวโปรแกรมไปไล่โปรแกรมกันนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML เกี่ยวกับ Ajax เกี่ยวกับ PHP หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเรา Arduino Uno DIY Arduino Uno ตัวนี้เราต้องการเน้นมือใหม่เพราะฉะนั้นคือก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จะได้เข้าใจในโปรแกรมที่เราเขียนตัวนี้ที่ทำการทดลองอยู่เนี่ยนะครับแรกเลยที่เราจะต้องมีคือ include ตัวนี้เข้ามา ESP 8266เป็นเรื่องปกติเรื่อง include นี่คงจะรู้จักกันนะสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ชุดนี้เลยนะครับมาดูกันตัวแรกคือ SSID ก็คือชื่อของ Wi-Fi ของเราที่เราจะทำการติดต่อก็คือ Wi-Fi ที่บ้านของเพื่อนนั่นแหละนะชื่อ Wi-Fi ตรงนี้เพื่อนก็ไปเปลี่ยนนะตรงนี้เปลี่ยนให้ตรงนะอันที่2 password password ก็คือ password ของ Wi-Fi ของเราเตอร์ของเพื่อนเพื่อนที่บ้านนะครับผมหรือว่าที่คุณจะใช้นะ host คือเว็บไซต์ที่เราเอาโปรแกรมของเราไปใส่ไว้ก็คือเอาสคริปต์ของเราไปวางไว้เพื่อที่เราจะทำการรับข้อมูลที่เราจะส่งไปจากโนด AUเพื่อนอาจจะงงไหมเพื่อนมือใหม่นะคือโปรแกรมมี2ซีกผมได้เคยอธิบายไปแล้วว่าโปรแกรมจะมี2ซีกคือซีกของเซิร์ฟเวอร์ซีกกับซีกของไคลเอนต์ไซด์ไคลเอนต์ไซด์คือซีกของเราตอนนี้ซีกของเราใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้เราไม่ต้องเขียนเองก็คือยืมเบราว์เซอร์ของChrome นี่เอามาใช้เลยนะครับแต่ซีกของเซิร์ฟเวอร์เราต้องเขียนโปรแกรมอันนี้เขียนโปรแกรมแล้วเอาไปใส่ไว้ที่ไหนก็เอาไปใส่ไว้ตรงนี้ครับไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ตรงนี้ก่อนเพื่อนก็ไปเปลี่ยนนะอยู่เว็บไซต์เนมเนี่ยอยู่เว็บไซต์เพื่อนก็ไปเปลี่ยนครับเป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนอาจจะไปเปิดเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรนะที่มีอยู่อันที่สองคือ URL นะ URL นี้จากเว็บไซต์ตรงนี้มันเหมือนโฟลเดอร์มันเหมือนซับโฟลเดอร์เพื่อนก็ต้องไปกำหนดให้ถูกว่าจะมีซับโฟลเดอร์หรือไม่มีอยู่ที่รูทเลยอะไรก็แล้วแต่นะตัวต่อไปคือ ESP Log Demo ตัวนี้ตัวเป็นสคริปเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PHP เป็นซีกของเซิร์ฟเวอร์ไซต์อยู่ในคลิปใต้ล่างคลิปของเรานี้เพื่อนไปดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ไปแก้ไขได้นะครับผมอันตัวนี้จะเขียนโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรม PHP ตัวเนี้ยเราจะทำการรับข้อมูลที่มี ID กับ value เดี๋ยวดูตัวไปตัวต่อไปคือ ID นะครับผม ID เพื่อนจะชื่อเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าชื่อนี้จะไปสัมพันธ์กับไฟล์ที่จะเก็บมันจะเก็บอัตโนมัติตามชื่อ ID นี้เลยนะครับผมคือโปรแกรมที่ผมเขียนเป็นแบบนี้เพื่อนอาจจะไปฟิก ID เพื่อนจะไปฟิกไฟล์ไว้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแก้ในส่วนของไอ้เจ้าไฟล์ที่ชื่อว่า ESP Log Demo นะครับผมไฟล์ที่เราให้ไปจะมี ESP Log Demo 1 Demo 2 Demo 1จะเป็นตัวน่าจะเขียนต่อเนื่องแบบนี้ Demo 2จะเป็นการเขียนไฟล์เรคคอร์ดสุดท้ายหมายถึงว่าเพื่อนส่งข้อมูล1 2 3 4ไปมันก็จะเก็บ1 2 3 4ไว้1บรรทัดเพื่อนส่ง4 5 6 7ไปมันก็จะเก็บ4 5 6 7คือบรรทัดสุดท้ายเสมออันนี้คือเดโม2นะครับผมเพื่อนก็ไปเลือกใช้ดูมีให้ทั้ง2ตัวแล้วตัวต่อมาอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วสำคัญแค่นี้ต้องให้ถูกนะครับเพื่อนๆมือใหม่ต้องให้ถูกแต่บางคนก็อาจจะเล่นแล้วนะอาจจะเคยเล่น Node MCU แล้วน่าจะเข้าใจอยู่ตรงนี้ก็ในส่วนของเซตอัพก็จะมีส่วนของ Serial Port แล้วก็เรื่องของ LED ที่กระพริบอยู่นะครับไม่มีอะไรแล้วปริ้นรหัสต่างๆมาคราวนี้มาดูตรงนี้เริ่มต้นก็คือตั้งแต่ตัวเซตอัพเนี่ยมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์ของเราเลยนะครับผมตัวแรกเลยก็คือว่า Wi-Fi Begin ก็ใส่ SSID นะชื่อของ Wi-Fi เราเตอร์ของเรากับ password ก็จะอยู่ในบรรทัดนี้ส่งบรรทัดนี้ไปบรรทัดนี้จะเป็นการเช็คว่าเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเราได้หรือยังนะครับในกรณีที่มาดูบรรทัดนี้เราดีเลย์นะครับเราเดี๋ยวนะโทษทีครับลูปตรงนี้จะวนลูปอยู่รอเช็คจนฝ่าจะคอนเน็กนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่คอนเน็กในตัวแรกมันก็จะดีเลย์ไป 2,000 มิลลิเซกคือ200มิลลิเซกนะครับแล้วก็ทำการ print dot คือถ้ามันเชื่อมต่อไม่ได้มันจะมีดับบิ้งไปเรื่อยๆอันนี้ให้เพื่อนเข้าใจว่าถ้ามันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันกำลังรอเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ซึ่งอาจจะเพื่อนอาจจะเขียนผิดชื่อไฟล์อะไรผิดสักอย่างเนี่ยมันก็จะวิ่งตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันจบเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ย2มิลลิเซกน่าจะได้แค่2ดอท
400มิลลิเซกเนี่ยมันจะเชื่อมต่อได้ละนะบางทีบางของคนไวๆนะก็ขึ้นตรงนี้ดอทเดียวเลยนะก็คือหลุดลูปนี้ถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้าเพื่อนเห็นไอ้ดอทเนี่ยวิ่งเป็นเรียกบนหน้าจอหมายความว่ามันเชื่อมต่อไฟล์Wi-Fi ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเชื่อมได้เนี่ยรอบเดียวหลุดเลยก็ได้เม็ดเดียวตรงนี้200มิลลิเซกหลุดเลยอันนี้ก็ลงมาดูก็คือมันก็จะไม่มีอะไรฮะก็คือโชว์หน้าจออ่ะถึงมาท่านี้ทำให้ดูเลยก็ได้ผมจะทำการรีเซ็ตเจ้าตัวบอร์ดโหนด MCU ก็เนี่ยก็ขึ้นมาจะได้ IP address นี่เชื่อมต่อแล้วอันนี้2ดอทนั่นหมายความว่ามันใช้เวลาเชื่อมต่อ400มิลลิเซกนะครับผมขึ้นมา2ดอทเล็กๆตรงนี้ Wi-Fi connected เรียบร้อยแล้ว IP address อยู่ที่นี่ 192.168.1.38 นะอันนี้เป็นตัวนี้ที่เชื่อมต่ออยู่ขนาดนี้ของเพื่อนอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะ Wait for sending dataโปรแกรมเอามารอการส่งข้อมูลเลยอันนี้เราก็จะเริ่มเอาสิ่งที่เราเรียนเมื่อ EP ก่อนๆมาใช้คือรับข้อมูลทาง Serial Port นะใช้ EP ใช้ Serial Port Interrupt เหมือนเดิมนะครับผมไปดู EP ที่3 EP ที่3 -2 นะในส่วนของตรงนั้นหรือว่า EP ที่4เป็นเรื่องของIS 485เลยมันใช้ด้วยกันได้หมดเพื่อเข้าไปทบทวนดูตัวเมนโปรแกรมของเราจะอยู่ที่ลูปนะในลูปเนี่ยเมื่อกี้ในตอนเซตอัพเนี่ยเราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ในการส่งที่เนี่ยเราก็มาเริ่มดูตรงลูปนี่จะเห็นว่าในลูปของเราเนี่ยต้นลูปเลยคือ wait for the sending data เนี่ยหมายว่าตรงเนี้ยโปรแกรมก็จะมาติดลูปรออยู่ถามว่ารออยู่ตรงไหนรออยู่ตรงนี้ครับลูปนี้ลูป Y นี้นะY data com ready ตรงนี้เป็นแฟกต์เหมือนกับ EP ที่3ที่เราเคยอธิบายไปแล้วผมใช้โปรแกรมเดิมถ้าเพื่อนดูใน EP ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นอยู่มุมจอเนี่ยเพื่อนจะจำได้ว่าเราจะใช้เรื่องเดิมเสมอเพื่อจะเป็นการต่อเนื่องครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้ก็กลับไปดู EP ก่อนของเรานะครับไปตามดูในช่องของเรานะโอเคคราวนี้มาดูกันในรูปเนี้ยเราก็มารอดูว่า data ready หรือยัง data ready ใน serial port ที่เราเนี่ยเข้ามา1บรรทัดถ้า ready ปุ๊บถ้ายังไม่เรดดี้ตอนนี้เร็วนะเงื่อนไขเป็นจริงก็คือเป็นเฟลยังไม่เรดดี้มันก็จะทำการตรงนี้ไฟกระพริบธรรมดาเหมือนเดิมไฟกระพริบอยู่ที่ตัวโหนด MCU ก็มีไฟกระพริบอยู่ดวงถ้ามันเรดดี้อ่ะตรงนี้ก็คือก็จะเบรกตัวไปพอหลุดตัวไปปุ๊บมันก็จะตกมาถึงทันทีนะตกมาก็จะเริ่มทำการสตาร์ทคอนเน็กต์อันนี้ก็จะขึ้นที่ซีรีส์พอร์ตขึ้นที่ตัวนี้ของเรานะถ้าเพื่อนไม่เอาไม่อยากได้ก็ที่เกี่ยวกับซีรีส์พอร์ตหมดก็ตัดออกไปได้นะบรรทัดที่สำคัญอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ตัว Wi-Fi client ตัวนี้ก็คือเริ่มจองตัว variable ของเรามาตัวชื่อว่า client นะครับผมแล้วก็ตัว HTTP port เราใช้ port 80บนอินเทอร์เน็ตปกติอยู่แล้วนะสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ2บรรทัดแล้วนะบรรทัดต่อไปคือเมื่อเราทำการจองแล้วนี่เราก็ทำการ connect เลยนะฮะตอนนี้เราเริ่มจากคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์แล้วนะจาก Wi-Fi ที่เราคอนเน็กกับ Wi-Fi ได้ไปแล้วตอนนี้เราจะเริ่มคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีชื่อโฮสต์จะมีชื่อพอร์ตนะฮะนี่คือวิธีการใช้งานแพทเทิร์นนี้จำไปใช้เราเอาไลบรารีเข้ามาใช้เราไม่ได้เขียนเองถ้าไม่คอนเน็กเอาใหม่นะครับบรรทัดนี้มีน็อตอยู่ข้างหน้านี่นะเครื่องตกใจเนี่ยถ้ามันไม่คอนเน็กที่เราส่งไปโฮสต์เนี้ยนะมันก็จะขึ้นคำว่าคอนเน็กเฟลนะแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้ามันคอนเน็กได้อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีหลายเรื่องเกี่ยวกับ variable ธรรมดานิดนึงนะมาดูว่าถ้ามัน connect ได้ปุ๊บคราวนี้บรรทัดเนี้ย client.print เนี่ยนะครับclass ของตัว client.print เนี่ย method.print เนี่ยเราได้ทำการเมื่อกี้ในเชื่อมต่อได้แล้วกับเซิร์ฟเวอร์นะเราทำการส่ง command get นะมันมี2ตัวที่เราจะทำงานกับเราได้คือ get กับ post get กับ post ต่างกันยังไงเดี๋ยวไปเล่าที่หลังดีกว่าเพื่อนที่อยู่ในเรื่องของ Arduino ก็จะได้ไม่สับสนเราส่งคอมมานด์ get ไปก็แล้วกันบวก URL คืออยู่ข้างบนนี้เนี่ยนะครับผมชื่อ host บอกอันเนี้ย pattern นี้ทำตามเข้าไปเลยเพราะ library ตัวนี้เราไม่ได้เขียนเองเพราะฉะนั้น pattern นี้เขียนต่างไปจากนี้ไม่ได้หรือว่าจะได้ก็ไปดูว่าparameter ต่างๆเนี่ยมันมีตัวแปรอย่างอื่นที่จะใช้อะไรได้บ้างก็ต้องไปดูในตัว library ของตรงนี้นะส่งไปแล้วนี้ตอนนี้ก็คือเรากลับมาดูถ้า client available เท่ากับ0ศูนย์ก็คือว่ามันไม่มีอะไรตอบสนองกลับมานะมันก็จะวนรอลูปอยู่จนเวลาทามเอาท์นะครับทามเอาท์มันก็จะเขียนว่าclient ทามเอาท์แล้วก็กลับขึ้นไปแต่ถ้ามันตกลงมาก่อนที่จะหมดเวลาตรงทามเอาท์หมายถึงว่าเราส่ง get
รีเควสต์แล้วคราวนี้เมื่อมันได้ปุ๊บบรรทัดนี้ก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันพิมพ์ออกมาเยอะๆๆตรงเนี้ยพิมพ์ออกมาเยอะเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้ครับ why serial client.available ตรงนี้ก็คือถ้ามันมี data มันเหมือนกับ serial port เราถ้ามันมี available คือ data ที่ยังมีเข้ามาเนี่ยมันก็จะเอามาทำการ print นะครับผมเราได้มาจากไหนเราก็เก็บข้อมูลในตรงเมื่อกี้เนี่ย list string เข้ามาคือข้อมูลเราก็ list string เข้ามาเก็บไว้ในไลน์เสร็จแล้วเราก็ print ไลน์ออกไปก็คือ print ไลน์ก็จะเห็นบรรทัดเนี้ย1บรรทัด2บรรทัด3บรรทัดเรื่อยไปจนหมดนะครับพอหมดปุ๊บไอตัวเอาตัวนี้ก็จะไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงก็จะตกลงมาตรงนี้เป็น crossing connect แต่ตรงเนี้ยสิ่งที่ได้มาจะเห็นว่าในส่วนข้างบนตรงนี้ครับในส่วนข้างบนตรงเนี้ยมันได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งฟีดแบ็กกลับมาให้เราแต่ส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตัว C นะตัว C นี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้โอเคกับ ID ของเราอันนี้คือส่วนที่อยู่ในโปรแกรมที่เราเขียนในส่วนของพระข้างที่เป็น PHP คือข้างของเซิร์ฟเวอร์ไซต์เดี๋ยวเราจะไปใน EP ต่อไปอาจจะมาไล่ตัวโปรแกรม PHP ให้ดูนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเราส่งกลับมาเพื่อนๆจะเห็นว่าข้อพิเศษอย่างที่คนจะไม่ค่อยนึกและจะเอามาใช้คือว่าในขณะที่เราget เราส่งคำสั่งget ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบเรามาบรรทัดพวกนี้จะตอบเรามาแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะเขียนโปรแกรมส่งอะไรกลับมาได้ด้วยเพื่อนเห็นไหมฮะตรงนี้เราสามารถจะฝากคอมมานด์มาเช่น LED 1 on LED 1 off relay 1 on relay 1 off หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น text เพื่อนส่งมาได้เลยบรรทัดนี้เห็นไหมฮะมี ESP เป็น ID เพื่อนส่ง ID มาสมมติว่ามันมีบ้านเรามีโนดหรือว่ามีที่เราทำเป็น IS485 ใน EP ก่อนๆนะเราสามารถจะใช้โนดพวกนี้เป็น ID ที่จะสื่อสารกับบอกพวกนั้นได้เลยเราสามารถจะเขียนคอมมานด์สั่งกลับมาได้ฝากกลับมาเพราะฉะนั้นคือช่วงที่เราส่งข้อมูลเท่าส่งข้อมูลเร็วอย่างเงี้ย4วินาทียกตัวอย่างของ Blink นะทำไมมันสามารถจะปิดเปิดอุปกรณ์ได้ก็คือเขารีเฟรชมากกว่า1วินาทีเอ้ยมากน้อยกว่า4วินาทีจะรีเฟรชทุกๆ1วินาทีแต่ว่าที่เราเขียนโปรแกรมเราไม่ส่งข้อมูลไปเร็วเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์บางตัวเนี่ยถ้าเราไปรีเฟรชข้อมูลเร็วมากเนี่ยมันจะถือว่าเป็นสแปมมันก็จะบล็อก IP นี้เลยที่เราเคยเจอเราโปรแกรมแล้วส่งไปเร็วๆเนี่ยเพราะนั้นคือปลอดภัยก็คืออาจจะส่งเนี่ย2วินาทีส่งไปนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนจะเขียนโปรแกรมปิดเปิดหลอดไฟแบบมาจากอินเทอร์เน็ตข้างไหนที่ไหนได้นอกบ้านเราเนี่ยไม่เกี่ยว Wi-Fi เรานะใช้เว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เขียนตัวแอปพลิเคชันซอฟต์ขึ้นมาตัวเนี่ยกดปุ่มเนี่ยถ้าตัวโนดของเราเนี่ยส่งข้อมูลไปทุกๆ2วินาทีเนี่ยเพื่อนจะมีเวลา4วินาทีในการกดออนเนี่ยอาจจะมีเวลาหน่วงสัก4วินาทีหลอดที่บ้านก็จะปิดปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พูดไว้เป็นแอปพลิเคชันหมายว่าเป็นแนวทางที่เราจะประยุกต์ใช้กับโนดตรงนี้ที่เราเขียนตรงนี้เพราะว่าเพื่อนจะเห็นว่าเราสามารถจะฝากไอ้นี่กลับมาได้เห็นปะเราฝากตัวเนี้ยที่เขียนอะไรก็ได้ฝากกลับมาเนี่ยมันเขียนกลับมาได้หมดแหละเราไม่อยากจะบอกว่ามันทำได้อีกเยอะเลยคือโปรแกรมเนี่ยไล่หมดแล้วนะไล่จนหมดครับเพราะนั้นคือโปรแกรมจะมีอยู่2ตัวไฟล์ที่เราจะไปเรียกนะมันจะมีไฟล์ตรงนี้ที่เราให้ไปก็คือESP log demo 1กับ demo 2ครับผม1กับ2ก็คือต่างกันตรงที่ว่าไอ้มันเขียนแล้วเดโม1เนี่ยเขียนต่อลงไปเรื่อยๆก็คือไฟล์นี้จะถูกเก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เลยทุกบรรทัดที่เขียนมาเราก็สามารถจะไปเขียนโปรแกรมอย่างที่ให้ดูในตัวอย่างก็คือว่าเก็บเป็นไฟล์เป็นรายวันนะวันนี้หมดขึ้นวันใหม่ก็ขึ้นไฟล์ใหม่อะไรก็แล้วแต่กับอีกอันนึงคือเดโม2เนี่ยจะเก็บไว้บรรทัดเดียวเท่าสุดท้ายเสมอเอาเป็นเหมือนกับสเตตัสบรรทัดสุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนจะสามารถไปประยุกต์ใช้สิ่งที่สำคัญเพื่อจัดความคิดคอนเซปต์ให้ถูกต้องว่าอะไรมันที่ไหนซีกเราซีกไคลเอนต์กับซีกเซิร์ฟเวอร์นะซีกเซิร์ฟเวอร์เขียนโปรแกรมใน PHP ฝังเอาโปรแกรมไปฝังไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ซีกเราอยู่ที่เบราว์เซอร์ของเราถ้ามีใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเรานะถ้าอยากได้ไอเดียอยากได้อะไรมานั่งคุยกันได้ติดต่อเข้ามาหลังไมค์ก็ได้นะครับมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยผมอยากทำแบบนี้มีไอเดียไหมคือถ้าเป็นไอเดียเนี่ยคุยกันได้แต่ถ้าลงลึกไปเนี่ยว่าอย่างเงี้ยต้องไปกันต่อนะตอนนี้ผมให้ไอเดียแล้วให้วิธีการให้เบสิกให้พื้นฐานแล้วไปต่อยอดกันเอานะครับผมหากเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปของเราด้วยครับผม
แล้วพร้อมกับกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะทำการอัพโหลดขึ้นไปสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ในเรื่องของการแบ่งปันนะครับผมสังคมจะเจริญก้าวหน้าควรจะมีการแบ่งปันในสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้แล้วไม่ได้แสวงหาประโยชน์อย่างอื่นเราควรปันให้คนอื่นเพื่อที่จะไปทำการต่อยอดเพื่อที่สังคมของเราหรือว่าในประเทศเราจะได้ยืนได้ด้วยขาของเราเองยืนได้ด้วยลำแข้งของเราเองโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาจนถึงจบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ